ซึ่งวันนี้ก็ไม่มีแฟนบอลเข้าชมด้วยนะฮะครับ SCG อยู่ที่3มี71คะแนนส่วนแบงคอกอยู่ที่8มี5คะแนนเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นได้ทักทายก่อนนั้นเอาวรุษเมฆมุสิกต้องบินปัดเข้าลูกโขกของคริสตันซีวายัง0-0มงคลชัยเพชรศรีผู้ตัดสินนะครับโตมาทางขวาของแบงคอกบ้างมีตัวสอดมาประกาศิษฐ์ไหลให้ยิงตรงนี้ก็สวบเลยครับโดยลูแมนแกสมี่1-0ครับที่แบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำตรงนี้แกสมี่ยิงดีมากนะครับแม่ไม่ต้องจับเลยนะครับยิงยากมากแล้วยัดเสาแรกเลยครับนี่1-0พอได้1-0แล้วมีจังหวะสวนกลับมามีลอสโมโกโนวิชอยู่ในลายครับตัวกลางอยู่ในลายดวลตัวกวินแล้วก็2-0นาทีที่15โอมา15แบงคอกยิงไป2ประตูแล้วครับทิ้งห่างเจ้าถิ่นออกไปจากจังหวะเดียวของมีลอสโมโกโนวิชนะครับลูกฟรีคิกของดัสกรมีตัวขกให้เปลี่ยนทางแต่เปลี่ยนหนาเกินไปดัสกรปั่นมาแล้วครับให้เพื่อนขกเปลี่ยนทางพยายามกระตุ้นเพื่อนให้ลุยหนักกับดัสกรยังตีไข่ไม่แตกแต่เริ่มที่บุกหนักครับบางเมืองทองบอลมาตรงนี้ได้แล้วตีไข่แตกได้โดยเคลตันซิวาโฉบมาขกเปลี่ยนทางบางๆนาที34ที่เอทีจีเมืองทองไล่มาจากบอลเปิดลิมเส้นมาแล้วตกลงเพื่อนเคลตันโฉบถึงก่อนกองหลังแบงคอกแหละครับไล่มา 1-2 นี่เคลตันมงดีมากนะครับเข้าถึงก่อนผู้รักษาประตูนะครับลูกฟรีคิกของดัสกรครึ่งหลังนะครับบอลคุ้งตกตรงหลังคาตาข่ายยังตีเสมอไม่ได้ครึ่งแรกแบงคอกนำอยู่ 2-1 คู่นี้เอาดูว่าครึ่งหลังแบงคอกลุยบ้างพอแถว2ได้ซัดแต่ก็ตรงตัวของกวินโดยหน้าเป็นแอนโทนีครับที่ได้ยิงตวงบางแบบนี้นะครับแอนโทนียัง 1-2 เท่าเดิมแล้วลูกฟรีคิกโอ้โหตีเสมอได้มิลานบูบาโรครับนาที79ที่เอทีจีเมืองทองไล่มาแล้วครับไล่ตีเสมอได้จากลูกเตะฟรีคิกของดัสกรบอลมาถึงมิลานบูบาโรทางแบงคอกมีตัวสกัดพืชคนหนึ่งครับที่สกัดผิดเหลี่ยมทำให้มิลานมาแปะง่ายๆ 2-2 ตีเสมอได้พอถูกตีเสมอแบงคอกก็ลุยหวังจะตัวขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งมีเดโรตาตู้โอ้โหสุดยอดมากนาที87ครับประตูนี้ที่หัวกะโหลกพอดียิงให้กับแบงคอกขึ้นนำอีกครั้งครับถ้าชนะได้จบด้วยเลขตัวเดียวแน่ๆของทางแบงคอกแต่ว่าจะเลขตัวต่ำแค่ไหนเท่านั้นครับยิงนี่สุดสวยของเดโรตาตู้ 3-2 ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบเกมไปนะว่าแบงคอกมาชนะเอทีจีเมืองทองได้3ประตูต่อ2ทำให้แบงคอกจาก51ไปที่54คะแนนส่วน SCG อยู่ที่71คะแนนก่อนที่จะถูกตัดนะครับมาแรงเหลือเกินนะครับแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงฤดูเล็กที่2นะครับก็ทำผลงานได้ดีก็ไม่ต้องมาลุ้นหนีตายในช่วงท้ายเกมแล้วนะฮะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น